ผู้ชมคะและในโอกาสครบรอบ20ปีเหตุการณ์11กันยายนก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวเมื่อรัฐบาลสหรัฐสั่งให้ปลดล็อกและให้สำนักงานสอบสวนกลางได้เปิดเผยผลการตรวจสอบนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับพลเมืองซาอุดิอาระเบียหรือไม่กับการก่อเหตุ11กันยายนซึ่งแน่นอนว่าเมื่อออกมาเปิดเผยแนวทางการสอบสวนแบบนี้ก็ส่งผลให้เกิดแรงกระเพื่อมต่อซาอุดิอาระเบียเช่นเดียวกันค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนอดีตผู้นำนักการเมืองและประชาชนในสหรัฐร่วมพิธีลำลึก20ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนบริเวณกราวซีโร่ในนิวยอร์กหนึ่งในสถานที่3แห่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุวินาศกรรมหลังเผชิญแรงกดดันจากญาติผู้เสียชีวิตประธานาธิบดีโจไบเดนมีคำสั่งให้สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI เปิดเผยเอกสารสืบสวนเหตุวินาศกรรม11กันยายนความยาว16หน้าแม้ไม่มีหลักฐานชี้ชัดความเชื่อมโยงรัฐบาลซาอุดิอาระเบียกับเหตุการณ์11กันยายนแต่เอกสารดังกล่าวระบุถึงความเชื่อมโยงระหว่างโอมาอัลบายูมีชาวซาอุดิอาระเบียในรัฐแคลิฟอร์เนียฟาฮัดอัลตูไมรีอดีตเจ้าหน้าที่สถานกงสุลซาอุในลอสแองเจลิสกับคาลิดอัลมิดาและนาวาฟอัลฮัสมีผู้ก่อเหตุจี้เครื่องบิน2คนจากทั้งหมด19คนเอกสารของ FBIเป็นการสอบปากคำชายคนหนึ่งที่ทำงานในสถานกงสุลซาอุในลอสแองเจลิสให้ข้อมูลว่าโอมาอัลบายูมีเป็นชาวซาอุที่ได้รับความเคารพอย่างสูงในสถานกงสุลเอกสารดังกล่าวยังอ้างว่าอัลบายูมีให้การช่วยเหลือผู้ก่อเหตุ2คนในหลายด้านทั้งแปลภาษาการเดินทางให้ที่พักและการเงินก่อนหน้าการเปิดเผยเอกสารฉบับดังกล่าวสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียในกรุงวอชิงตันแถลงสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลของสหรัฐขณะเดียวกันปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุวินาศกรรมย้ำว่าข้อกล่าวอ้างที่สหรัฐเคยเปิดเผยในรายงาน28หน้าพยายามเชื่อมโยงรัฐบาลซาอุกับเหตุการณ์11กันยายนก่อนหน้านี้เป็นเท็จและมุ่งร้ายผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางมองว่าแม้เอกสารฉบับดังกล่าวไม่ได้ระบุความเกี่ยวข้องของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเอกสารนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้ระบุว่าซาอุดิอาระเบียเป็นผู้เป็นมีเหตุมีหลักฐานที่ว่าชัดแจ้งรัฐบาลซาอุดีเนี่ยเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะกับตัวหลักฐานที่เปิดเผยมาใหม่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามนะโดยบริบททั้งหลายทั้งมวลเนี่ยใช่ไหมมันก็เป็นการบ่งชี้ไปแล้วว่าซาอุดีนี่แหละคือผู้ต้องรับผิดชอบก่อนหน้านี้เรามักจะมองความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีอาระเบียแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยในเรื่องของน้ำมันที่ซาอุดีขายไปแลกกับความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยจากสหรัฐอเมริกานะแต่ว่าในเหตุการณ์ที่ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนจะตอกย้ำว่าไอ้ลักษณะความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันได้จบลงไปแล้วย้อนไปตั้งแต่การออกร่างรัฐบัญญัติว่าด้วยความยุติธรรมต่อต้านผู้สนับสนุนการก่อการร้ายหรือกฎหมายจัสตาเปิดทางให้ชาวอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากการก่อการร้ายในสหรัฐสามารถฟ้องร้องเอาผิดต่อรัฐต่างประเทศได้จุดชนวนความร้าวฉานสัมพันธ์ซาอุดิอาระเบียสหรัฐเหตุสังหารจามาคาช็อกกีนักข่าวชาวซาอุดิอาระเบียที่ทำงานให้กับวอชิงตันโพสต์สื่อชั้นนำของสหรัฐเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สั่นคลอนสัมพันธ์สองประเทศผู้เชี่ยวชาญมองผลกระทบทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางเราอาจจะเห็นบทบาทนะอาจจะเห็นบทบาทที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยไปเหมือนที่ว่าที่เราไม่คาดคิดว่าจะเห็นมาก่อนนะซาอุดิอาระเบียจะไปสัมพันธ์กับอิหร่านใช่ไหมหรือว่าเรื่องของการไปจับกลุ่มกับประเทศอื่นๆในภูมิภาครวมถึงเรื่องของการที่ไม่ให้ความร่วมมือในกรณีของอิสราเอลด้วยแม้เอกสาร FBI ไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องระหว่างรัฐบาลซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเอกสารฉบับนี้จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์สหรัฐและซาอุดิอาระเบียรวมไปถึงเกมการเมืองตะวันออกกลางชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน